าร้านอาหารบรรยากาศโรแมนติกจูงมือแฟนไปถ่ายรูปเดทหวานรับวาเลนไทน์เข้าสู่เทศกาลแห่งความรักกันอีกครั้งวาเลนไทน์ปีนี้บักกะบูคาเฟ่ขอพาเหล่าคนมีคู่ไปเดทกันที่ร้านอาหารแสนอร่อยบรรยากาศสุดโรแมนติกไม่ว่าจะทานอาหารมื้อเที่ยงหรือดินเนอร์ก็เลือกได้ตามสะดวกถ้าอยากรู้แล้วว่ามีที่ไหนบ้างตามมาดูกันเลยค่ะเริ่มกันที่แรกชวนมาสูดอากาศบริสุทธิ์กันที่ The Chote คาเฟ่และร้านอาหารในสวนสไตล์ English Garden โอบล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่รอบทิศทางทำให้บรรยากาศมีความเงียบสงบร่มรื่นสามารถรับลมได้ตลอดเวลาทั้งยังมีน้ำตกลำธารเล็กๆที่จำลองขึ้นมาให้เข้ากับบรรยากาศธรรมชาติมีมุมพักผ่อนหลายมุมทั้งแบบ Indoor และ Outdoorเป็นคาเฟ่ในสวนที่เหมาะจะพาแฟนมาเดทกันแบบน่ารักน่ารักหรือจะมาเป็นครอบครัวก็ดีไม่แพ้กันเพราะนอกจากจะมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากแล้วเรื่องอาหารก็โดดเด่นในวัตถุดิบที่มีคุณภาพมีเมนูหลากหลายทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติทานกันได้ทั้งครอบครัวมาต่อกันกับร้านอาหารที่หลายๆคนคุ้นหูกับช็อกโกแลตวิวสวนอาหารสไตล์ทีมปาร์คย่านเกษตรนวมินทร์เป็นดินแดนที่จะมอบความสุขรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับทุกคนที่เข้ามาในหมู่บ้านช็อกโกแลตวิวแห่งนี้เหมาะกับการพาคนรักมาเดทหวานๆพร้อมดินเนอร์แสนอร่อยทานเสร็จแล้วยังสามารถเดินเล่นชมบรรยากาศและถ่ายภาพกับมุมต่างๆที่สวยงามเหมือนอยู่ในดิสนีย์แลนด์เลยใครที่กำลังมองหาร้านอาหารบรรยากาศดีมีมุมถ่ายรูปเยอะแนะนำที่นี่เลยค่ะตอบโจทย์ทั้งคู่รักและครอบครัวแต่ถ้าอยากมาเติมความรักให้หวานฉ่ำต้องที่นี่เลยคาเฟ่ทีฟแอนด์บาร์คาเฟ่สไตล์อเมริกันย้อนยุคย่านเอกมัยร้านอาหารที่จะมาช่วยเพิ่มความโรแมนติกให้รักของคุณโดดเด่นด้วยการตกแต่งที่เห็นสะดุดตาตั้งแต่หน้าร้านโดยตัวร้านเปิดเป็น2ชั้นชั้นล่างเป็นคาเฟ่ตกแต่งแนวเรโทรยุค50คุมโทนสีเขียวและสีครีมให้บรรยากาศสุดอบอุ่นเหมือนอยู่ในหนังอเมริกันยุคเก่าโดยเมนูอาหารก็จะเป็นแบบ American Diner เสิร์ฟในสไตล์โฮมเมดส่วนชั้น2จะเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นเป็นต้นไปเป็นส่วนของบาร์สไตล์ค็อกเทลเหมาะกับการพาแฟนมาเดทเติมความหวานกันในวาเลนไทน์แต่ที่แน่ๆรักใครให้พาไปกินผักนะคะโดยเฉพาะสลัดผักจานโตแสนอร่อยที่นายสลัดร้านสลัดแนวโฮมเมดย่านรามอินทราที่นี่จะทำให้เดทของคุณเป็นเดทที่ผ่อนคลายสบายใจห้อมล้อมไปด้วยสวนสวยและต้นไม้น้อยใหญ่โดยจุดเด่นของทางร้านคือบนพื้นที่กว่า2ไร่ถูกแบ่งบางส่วนออกมาทำเป็นโรงแปลงผักไฮโดรโปนิกซึ่งแน่นอนว่าผักที่นี่เป็นผักที่ทางร้านปลูกเองอย่างจริงจังไร้สารฆ่าแมลงปลอดภัยกับร่างกายอีกทั้งผักสดและน้ำสลัดก็ยังมีให้เลือกทานเยอะมากแต่เห็นเป็นร้านสลัดแบบนี้เขาก็ไม่ได้มีเสิร์ฟแค่สลัดผักเท่านั้นนะคะยังมีเมนูอาหารไทยฟิวชั่นของทานเล่นและเครื่องดื่มให้เลือกทานอีกหลากหลายเมนูได้ใจคนรักสุขภาพแบบสุดๆมาถึงร้านเด็ดสุดหวานร้านสุดท้ายกันแล้วใครที่เป็นสายธรรมชาติต้องมาที่นี่เลยPortobello and Desiree เป็นร้านอาหารแบบตะวันตกสไตล์โฮมเมดย่านเกษตรนวมินทร์ตัวร้านตั้งอยู่ท่ามกลางสวนสวยสไตล์อังกฤษบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายมีมุมพักผ่อนทั้งโซนเอาท์ดอร์ที่ให้คุณดื่มด่ำกับบรรยากาศบ้านสวนแบบ English Country Home และโซนห้องแอร์ที่เน้นการตกแต่งแบบเรียบหรูดูดีมีหน้าต่างบานใหญ่ให้นั่งชมสวนสร้างบรรยากาศซึนทรีให้กับคุณและคนรักได้อย่างดีถือเป็นการเดทที่เหมือนได้มาพักผ่อนด้วยในตัวเลยเป็นยังไงกันบ้างคะกับร้านเดทบรรยากาศดีทั้ง5ร้านหวังว่าช่วงวาเลนไทน์นี้เราคนมีความรักจะถูกใจกันนะเอ๊ะแต่จริงๆไม่ว่าจะกับเพื่อนกับแฟนหรือครอบครัวก็ถือเป็นความรักได้ทั้งนั้นเลยถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน bakaboo.tv กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆใน bakaboo.tv ค่ะ